่ำดื่มคว่ำดื่มตอนที่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้คลิปล่างเฮ็ดคลิปที่3เด้อคว่ำดื่มตอนที่แล้วเนาะสาวตุ่มบาสูพี่น้องฟังว่าสาวตุ่มสิเอาเฮ็ดมื้อนี้ไว้ถ้าใส่ซอสสปาเกตตีหรือว่าซอสเวลาเฮาเฮ็ดสเต็กเนาะเฮ็ดซีนดาดนั่นล่ะก็เฮ็ดต้องมีซอสเนาะบ่มีซอสมันก็แห้งเนาะสาวตุ่มก็เลยใส่ก็ไม่ว่าสาวตุ่มกินบ่เปลืองดอกเท่านี้ก็เบิดปีกินเบิดปีแล้วล่ะคั่นเฮาบ่แกงแม่นบ่ล่ะสาวตุ่มบ่กินโผสาวตุ่มว่าคําว่าโผนี่คืออีสานมันละคําเนาะคั่นทางสระคามขอนแก่นคําว่ากินโผสระคามขอนแก่นกาฬสินธุ์ไปทั้งพุ่นเนาะคําว่ากินโผนี่เขาเจ้าก็สิเอิ้นว่ากินโป้มสาวตุ่มนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสมัยตะกี้เขาบ่เอิ้นม.ม.ส.เนาะเขาเอิ้นม.ส.ว.เนาะไปทางคุณเขาเจ้าเสียโอ้คือกินโป่งเนี่ยว่าสาตุ่มนึกว่ามันเพิ่นว่ากินกี่โป่งเนาะบ่เข้าใจเนาะปัจจุบันนี้เข้าใจละกินโป่งคือกินโผมันนี่กินโผภาษาทั้งอุบลทั้งอำนาจไปจังซี่เนาะสาตุ่มนี่ก็ต้นตอก็มาจากอุบลนั่นล่ะบัดที่นี่มันอำเภอสาวตุ่มนี่มันไปขึ้นกับจังหวัดอำนาจตอนนี้เพราะว่าอำนาจเพิ่นแยกออกมาเป็นตะกี้เป็นอำเภออำนาจเนาะก็แยกออกจากจังหวัดอุบลมาเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบ้านสาวตุ่มก็เลยไปอยู่อำนาจบัดที่นี่อยู่ขึ้นกับจังหวัดอำนาจนะมันจะแยกของสันนี่ล่ะก็เลยแถวอำนาจแถวอุบลนี่ค่ำว่ากินโป่งกินโผนี่ก็คือใส่เนี่ยกินร้ายก็เขานะกินโผกินข้ามไงใส่เนี่ยกินร้ายก็เขาใส่เขาน้อยๆเฮ้ยอันนี้มันคือเป็นอึจึบะหนึ่งสัมพ่อหนองนกมันว่าให้เอาออกมันเป็นอึจึก็เลยกินโผก็เลยกินร้ายใส่ร้ายนั่นล่ะมันต้องประหยัดเนาะยุคนี้แต่ว่าเฮ็ดม่วนมื้อนี้ไปเก็บมาพี่พูดถึงว่าบ่ประหยัดก็ได้ดอกแต่ว่าซาตุ้มใส่ร้ายมันก็โผดเนาะก็อย่าไปใส่ร้ายใส่พอดีพองามตัวใส่พอแต่มันมีกลิ่นสินะก็นั่นล่ะคำว่ากินโผก็คือกินร้ายใส่ร้ายนั่นล่ะกินโปมก็เป็นแบบภาษาเดียวเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าเว้าคนละหม่องคนละท้องถิ่นเนาะส่วนกินในดอกนี่พี่น้องก็เป็นภาษาอีสานมันละคำอีกคำนึงเด้อกินในดอกกินในดอกก็คือกินเปล่ากินเปล่าๆนั่นล่ะให้ปลากินเข่านี่กินเข่าก็สิ้นหลอดอ่ะเขาบ่กินกินแต่สิ้นหลอดก็เอิ้นว่ากินในดอกเนาะกินหรือว่าสั่นก็กินเขาในดอกผู้ดอกนี่แข็งจึงกึ๋งแข็งแขนอันลั่นเฮาก็สิเป็นโอ้เป็นสาวใหญ่เติบแล้วล่ะ25 26ก็สิว่ากินในดอกเนาะเพราะว่ากินกับกินในดอกนั่นล่ะบ้านนี้ยังก็กินโผกับกินโปมก็คือห้ามเดียวกันกินในดอกก็คือกินแต่กับเนาะเขาบ่กินกับสมัยตะกี้เนาะผู้เฒ่าเพิ่นว่านั่งฟิงแดดยามมื้อเช้าเอาสิหลอดหนังมาจี้สิหลอดข้อยเฮานี่ล่ะพี่น้องหนังเอาไปจี้แล้วก็เอาค้อนทุบเนาะเอาค้อนทุบปุ๊กๆๆบนมันใหม่ให้มันออกเหลือแต่เกลอดมันนะผู้เฒ่าเพิ่นก็ว่าตัวนี้มันคือสกปรกแท้กินหอยเข่าย่างกินหนังเข่าเบิดว่าซั่นซาตุ่มก็สิเจรไนให้ฟังว่ากินหอยตะกี้ก็มีแถวอำนาจเนาะแถวภูเขาแถวเขาข้ามมาโค้งข้ามมาเขื่อแถวคุณมันสิมีหอยบักหอยเรือบักหอยหอมเนาะพวกทั้งเพิ่นมีผู้มีหยังย่างฝนตกเนี่ยอันนี้มันก็สิออกมาเพิ่นก็สิเก็บมาขายใส่กระสอบมาเนาะบักหอยเดือบหอยหอมบักหอยทั้งผู้นะแต่ว่าหอยน้ำบ้านเฮาก็แม่นสิแม่นหอยจูบหอยโข่งเนาะแต่ว่าสาวตุ่มกับบ่ทันเข้าใจอยู่คําว่าหอยโข่งกับหอยเชอรี่นี่ซุมื้อนี่เขาเห็นเขาเอิ้นหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนาะมันแม่นหอยชนิดเดียวกันบ่สาวตุ่มเคยถามหลายช่องเด้เพราะว่าพวกย่ําเขาก็สิหาหอยเชอรี่หอยเบิ่งรูปลักษณ์หน่อยมันแล้วนี่ก็ว่าแม่นหอยโข่งแล้วแต่ว่ามันหน่อยๆก็กันบ่คือมันจังได๋หอยโข่งกับหอยเชอรี่สาวตุ่มก็แยกบ่ออกเนาะว่าอันใดสิเป็นหอยเชอรี่อันใดสิเป็นหอยโข่งเนาะ
โง่กับเขามาไม่ว่ากินหอยเขายั่งกินหนังเขาหยุดกินหอยเขายั่งก็คือว่าจูบบักหอยจุบๆนี่เนาะหรือว่าแกะบักหอยเอาแนวจิ้มบักหอยใส่ปากก็เอาแต่หอยยำๆแล้วก็กืนเขาก็บ่ใส่เขามันก็เลยยั่งยั่งอยู่ในติบเขาปั่นอยู่ในมือปั่นอยู่สันบ่ใส่เขาจักเทื่อเนาะกินแต่หอยกินหอยเขายั่งกินหนังเขาเบิดวะนี่กินหนังอ่ะกัดหนังเนาะหนังมันก็แข็งก็ยำบ่ค่อยขาดกัดเรียบๆเอาเขาใส่เขาก็ลึดลงท้องเนาะหนังกับขันบอลุดลงแบบเป็นก้อนเป็นตอนนั่นก็ย่างขลุ่ยกับยำยุงค่ะเนาะเข่าก็เลยเบิดผู้เฒ่าเพิ่นก็เลยเอิ้นว่ากินหอยเข่าย่างกินหนังเข่าเบิดก็เป็นที่มาของคําว่ากินหอยเข่าย่างถามว่าสาวตุ่มอายุขอนแล้วตีว่าตีบาก็ขอนอยู่แต่ว่าซุ่มอายุซ้ํากันกับสาวตุ่มนี่บางคนก็บ่ฮู้ภาษาอีสานมันละคําภาษาอีสานโอ้มือขึ้นมาดําได้บัดภาษาอีสานซับซะแรงเด้เพราะว่าข้าเจ้าบ่ค่อยอยู่น้ําโอ้ดอกพี่น้องยังแข็งยังแข็งอยู่แล้วก็ทั้งลมนี่ยังงามอยู่เนาะเพราะว่าข้าเจ้าหมู่พวกรุ่นเดียวกันนี่บ่ค่อยอยู่น้ําผู้เฒ่าปานใดบ่คือมันจังได๋แต่ว่าสาวตุ่มนี่มักอยู่น้ําผู้เฒ่านั่งผู้เฒ่าย่ําผู้เฒ่าเคี่ยวมาผู้เฒ่าซานแฮผู้เฒ่าสารติบเข่าใส่ห่วงคู่สารสวิงสารแหสารสารกระดงกระตาสารเอียงตำหูตำสาดเอียงสินะสาวตุ่มน่ะมักไปนั่งอยู่น้ำข้าเจ้าโมเมนต์ซ่อนแล่นเด้ฟังข้าเจ้าคุยกันข้าเจ้าเคี่ยวมาข้าเจ้าคุยกันข้าเจ้าเว้าพญากันข้าเจ้าเว้าอันเว้าก่อนเว้าเอียงสินะหรือว่าเพิ่นสวดมนต์สวดหยังก็สร้างมักไปเก็บดอกไม้ให้ผู้เฒ่าให้แม่ออกจำศีลนะเอาไปให้เพิ่นถวายพระหรือว่าจัดจะกันอยู่หน้าพระประธานหยังสินะสาตุ่มมักก็เลยไปหูจักความเว้าความอีหยังของผู้เฒ่าบ้านเฮาเพราะว่าสิเป็นพญาเป็นค่ําสอยสาตุ่มมักไปฟังหมอลํากับผู้เฒ่าตะกี้ก็บ่มักดอกหมอลําครูหมอลําก่อนโอ้ยสร้างมันบ่ม่วนซุมื้อนี่มักเว้ยคือว่ามันเจ้าของมีวัยวุฒิบ่ผู้ลังคนสิเว้าไปเนาะเฒ่าเลยดิก็บ่มีวัยวุฒิคันบ่มีวัยวุฒิก็อย่าหวังว่าสิมีคุณวุฒิเนาะพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดภาษาฝรั่งเศสเขาเอิ้นว่าเปียมูตงเปียมูตงแปลเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็สิว่าเฮ็ดตีนแกะตีนแพะว่าซั่นก็สิสีเหลืองอยู่แต่ว่าสิเป็นสีเหลืองไข่ส่วนเฮ็ดที่เฮ็ดอันบ้านเฮาทางนี้เขาสิเอิ้นเฮ็ดมั่นปูเนาะแต่ว่าทางบ้านตะแย่ของสาวตุ่มนั่นสิเอิ้นเฮ็ดกระปูสิหลายอยู่ทางบ้านสาวตุ่มอยู่น้ำเดินอันสิต่างกันเพราะว่าเฮ็ดอันเปียมูตงนี่บ่หนีมันสิเป็นจิบเป็นแหลมๆนะส่วนเฮ็ดกระปูนั่นเฮ็ดมั่นปูมันสิเป็นเส้นแบบนี้เนาะก็ต่างกันสาวตุ่มก็มาเรียนรู้กันหาเฮ็ดว่าพื้นหาเฮ็ดบ้านเฮาสาวตุ่มก็ฮู้จักมาแต่บ้านเฮาอยู่ดอกหาเฮ็ดบ้านเฮาสาวตุ่มหาเป็นแต่ว่าหาเฮ็ดอยู่สวิตเซอร์แลนด์สาวตุ่มมาหาน้ำยาเนาะยาสาวตุ่มเพิ่นก็เสี่ยนหาเฮ็ดบ้านมาเป็นไผเพิ่นก็ไปนำกันกับเพิ่นตองต้อตองต้อไปกับยาตะกี้จนว่าเศร้าเป็นยากันเป็นยาก็ยังเป็นยาอยู่ดอกแต่ว่ามันก็บ่ได้ติดต่อกันแล้วเนาะเพราะว่าสาวตุ่มก็ได้เป็นไม่ห่างป้ากันกับลูกชายเพิ่นสาเหตุการป้ากับมีสาเหตุเดียวล่ะพี่น้องแต่งงานกันก็ว่าป้าบ้านป้าเมืองมากก็เพราะว่าความหักเนาะ1ความหักนั่นล่ะ2ก็หวังว่าสิยกระดับฐานะบ่ได้เฟ้อฝันทะเยอทะยานสิเป็นมาดามมาดามคือหลายคนเว้าหรอกมาฟังคลิปต่อไปจิคอนเฮ็ดแล้วก็สิเว้าให้ฟังว่าสาเหตุของการมาเป็นเมียฝรั่งทำไมมันก็มีหลายสาเหตุมีหลายเหตุผลต่างคนต่างใจต่างคนต่างว่าเนาะดอกนี่บ้างเนี่ยพี่น้อง
พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสิมาเว้าสู่ฟังคอมเมนต์เข้ามาผู้ใดอยากรู้เรื่องอะไรสาวตุ้มจะเว้าให้ฟังเว้าได้ก็สิเว้าเว้าไม่ได้ก็สิเว้าอันนี้ก็เฮ็ดแตรเนาะเฮ็ดทรัมเป็ตได้มา3ดอกมาบ้านกับพอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มขอลาไปแล้ว